ำหรับทุกวันศุกร์สัปดาห์นี้เป็นความทุกข์ของชาวบ้านที่ใช้เส้นทางผ่านและเข้าออกบริเวณปากทางซอยพัฒนา1ถนนสหกรณ์ตำบลบางยะแพรกซึ่งได้มีชาวบ้านร้องเรียนกันมามากว่าจุดนี้อันตรายและรถมักใช้ความเร็วสูงทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งเล็กและใหญ่บ่อยครั้งมากโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2รายคุณลุงวินมอเตอร์ไซค์รายนี้ได้เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าตนเองได้อยู่ตรงนี้มานานและเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบจะทุกวันเพราะรถที่จะเลี้ยวเข้าซอยพัฒนา1จะต้องชะลออยู่กลางถนนบางทีก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวบางทีก็เปิดไฟเลี้ยวแบบกระทันหันทำให้รถหลังที่มักขับกันมาด้วยความเร็วหากไม่ทันระวังก็จะเฉี่ยวชนกันเป็นประจำรวมถึงรถที่จะออกจากซอยแทบทุกคันต้องยื่นหัวรถออกมากินเลนถนนเพราะมองไม่เห็นรถที่วิ่งมาทางเลนซ้ายจากการสังเกตและคำบอกเล่าของชาวบ้านทราบว่าตรงช่วงคอถนนซอยพัฒนา1มีระดับต่ำไม่เสมอกับถนนจึงต้องยื่นหัวรถออกมามากกว่าปกติอีกทั้งในช่วงเวลากลางคืนสภาพถนนช่วงนี้มีแสงสว่างน้อยมากจึงเป็นจุดบอดที่ทำให้รถนั้นมองกันไม่ค่อยเห็นจุดบอดตรงนี้เหรอที่ปู่เห็นก็คือว่ารถบางทีวิ่งกันมาแรงไงลูกแล้วก็มาช่วงจุ่มจังหวะหลุดอย่างเงี้ยบางทีมันยังไงรถมันเรียกว่าให้ทางไม่ค่อยให้ทางกันจะเป็นลักษณะนั้นแบบว่าบางทีรถไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวกันแล้วจังหวะมากันแรงเงี้ยมันจะยังไงแบบว่าอุบัติเหตุนะมันต่างคนต่างนั่นนะก็บ่อยนะบ่อยที่จังหวะเห็นแทบทุกวันนะวันเว้นวันสองวันอะไรก็จะมีนะก็มืดนะไฟมันน้อยครับก็ถ้าไม่ติดอีกไฟมันมีดวงเดียวมันจะมืดมันจะไม่นั่นอย่างไรก็ตามชาวบ้านอยากให้รถที่วิ่งบนถนนเส้นสหกรณ์อย่าใช้ความเร็วมากนักและอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาติดไฟเพิ่มแสงสว่างให้มากกว่านี้ด้วยอยากให้แก้ไขเหรอมันก็ต้องมีป้ายบอกอะไรอย่างนี้ดีกว่ามีไฟนะเนี่ยอาจจะติดไฟแบบไฟที่ว่าเขาติดตามซอยกันบอกว่าให้ชะลอหน่อยบางทีรถมากันเนี่ยมันจะไม่ค่อยชะลอกันเรียกว่าถ้ามารถชะลอกันดูจังหวะเงี้ยมันจะเกิดน้อยที่มากันแรงๆอ๋อถ้ามีก็ได้ก็ดีเดี๋ยวจอดผิดถ้าเกิดอุบัติเหตุจะได้รู้ไงคนจะได้มีหน้าถ้ามีกล้องนะและสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเดือดร้อนและต้องการร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034-425-456หรือโพสต์ที่ Facebook มหาชัยเคเบิลทีวีสถานีรับร้องทุก